5 หมู่ที่ 6 ชาวไทยแสง 4 การ
กราบเรียนท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกล่าวเปิดงานเรียนท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ท่านสุภชัยโพสุกับผมนายไพรัชสุสินกำนันตำบลอัสมาในนามของชาวไทยเสร็จตำบลอัสมารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานเปิดในงานในวันนี้วันรวมใจไทยเสร็จเป็นวันซึ่งชาวไทยเสร็จทุกคนต้องมารวมกันณศาลเจ้าเดียนหัวองค์มูแห่งนี้ทุกวันขึ้น2ค่ำเดือน3ของทุกปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและนับถือซึ่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคือองค์มูที่ชาวไทยเสร็จให้ความเคารพสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในหนังสืออาศัยอยู่แถบเมืองวินเมืองรองอยู่ระหว่างชายแดนประเทศจีนและเวียดนามชนเผ่าเทเสะรักสงบไม่ชอบการลุกลามเมื่อถูกลุกลามจากชนเผ่าอื่นจึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกอพยพมาหาที่อยู่ใหม่โดยอพยพมาตามลำแม่น้ำโขงบางส่วนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่แถบแคว้น12ปันนาบางกลุ่มตั้งถิ่นฐานอยู่บนบ้านโพคำบ้านตกท่าแคเมืองท่าแคประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน